ไม่คือในความคิดพี่มันคือเราก็คือเท่ากันเข้าใจปะไม่ฝั่งนี้ก็ไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นเหมือนกับเราอะเปิดใจให้เขาแต่เราก็ไม่ได้คือมันเพิ่ง2วันอะใครจะไปชอบขนาดนั้นแบบสำหรับพี่อะนะเพราะพี่ก็โตกันแล้วกันที่จะชอบคนคนนึงเนี่ยมันจะมีเหตุผลหลายๆอย่างเก็ตไหมพี่กำลังเหมือนแบบว่าถามว่าประทับใจใครที่สุดในบรรดาผู้ชายอะไรเงี้ยก็เป็นปาร์คเพราะว่าพี่คุยเยอะสุดแล้วมันคุยง่ายมันความบังเอิญหลายๆอย่างมันทำให้เหมือนแบบอยู่ด้วยกันเยอะอะที่พี่พูดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญใช่ปะมันถูกซ่อนเอาไว้ไม่อยู่ก็คือว่าหนูดูออกว่าสมมติเดิน3คนใช่ไหมคะหนูจะแบบถ้าหนูอยู่ข้างหน้าสุดพี่ปาร์คจะอยู่หลังสุดและพี่เอ็นเดียอยู่ตรงกลางแล้วมีอยู่ตอนนึงอันนี้หนูนิ่งจริงๆนะแบบเราก็เล่นมุกไปเล่นมุกมาปกติไงคะอ๋อหนูเล่นก่อนหนูบอกว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินบอกหยุดเถอะรำคาญสักพักนึงเขาก็พูดว่าถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักรับทำไมแล้วถ้าก่อนหน้านี้คือมันไม่ใช่พี่ปาร์คอะสมมติว่าพี่ไม่ได้บังเอิญนั่งข้างกันพี่ไม่ได้ทำงานด้วยกันพี่ไม่ได้แบบอยู่กลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะคุยกันยากกว่านี้ไงมันก็อาจจะไม่ได้แบบเหมือนอันนี้มันเหมือนแบบหลายๆอย่างนิสัยการพูดการคุยอะไรเงี้ยมันคุยกันได้อะเข้าใจป่ะถ้ามันไม่ได้บังเอิญเราก็จะคุยกับเขาน้อยเหมือนที่คุยกับพี่อะคุยกับพี่โน้ตน้อยกว่าเก็ตไหมแต่ถามว่าคุยบ้างไหมก็คุยบ้างเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเห็นว่าเดี๋ยวพยายามเอนเตอร์เทนทุกคนพยายามคุยเล่นสนุกถูกป่ะแต่คือถ้าสมมติอะไปกลายเป็นพี่อักเนี้ยพี่ก็อาจจะไปชอบพี่อักก็ได้เพราะว่าสเปคพี่อะคือพี่ชอบคนขาวและคนสูงถูกปะตอนสัมภาษณ์พี่ก็บอกว่าแบบก็มีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันบังเอิญเป็นว่าคือเขาอะมาอยู่ตรงนั้นพอดีในหลายๆโมเมนต์ที่แบบมันเหมือนบังเอิญจริงๆอะเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบมันบังเอิญหลายบังเอิญที่แบบโป๊ะตลอดอะหนูไม่รู้สึกหนูคิดไปเองนะแต่ที่หนูกล้าพูดอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าก็เขาเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะเขาเป็นคนที่แบบพยายามที่จะมีซีนพยายามที่จะออกหน้าออกตาเขาดูพยายามดีอ่ะฮัลโหลคุณคือคุณก็รู้ว่าต่างคนต่างชอบกันมันก็ต้องมีแบบเอ๊ะทำไมต้องเดินตามอะไรเงี้ยมันแบบต้องคิดถึงคนหลังด้วยสิว่าเอ้าแล้วเขาจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเขาก็รู้ว่านั่นก็ชอบเหมือนกันใช่เขาก็ต้องเปิดโอกาสให้แบบคนอื่นอ่ะเข้ามาคุยบ้างถ้าตัวเองไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นแต่ความสนิทพี่ยังไม่มีช่องว่างให้หนูกับน้องเลยนะงงปะใช่พี่กับป้าหนูกำลังจะพูดเลยใช่เพราะว่าพี่อ่ะเข้าใจนะว่าสนิทกันคือพี่ก็รู้ว่าน่าจะรู้นะว่าหนูกับน้องอ่ะก็ชอบแต่พี่ความที่พี่สนิทกันอ่ะพี่ไม่มีเว้นให้พวกหนู2คนแบบเข้าไปหาพี่ป้าได้เลยอันนี้เมย์ไม่ได้อะไรนะแต่คือเมย์สังเกตตลอดเวลาแบบว่าพี่อยู่ด้วยกันอ่ะไม่อย่างวันนี้ก็บังเอิญจริงๆอ่ะงงมากรอบสุดท้ายที่เรากลับมาไปกินข้าวกันเนี้ยก็รอให้ทุกคนเข้าไปนั่งที่เดิมก่อนเพราะว่ารอให้ทุกคนเข้าไปนั่งที่เดิมนั่นแหละเพราะมันบังเอิญแบบนี้แหละช่องว่างเราไม่มีไม่รู้ว่าบังเอิญหรือตั้งใจเพราะนี่เคยนะเคยรอให้พี่ขึ้นก่อนเลยแล้วเมย์อยากลองนั่งกับพี่ปางบ้างไม่ขึ้นพี่ไม่ขึ้นพี่หนูขึ้นก่อนก็ได้เป็นเมย์ที่แบบพี่แก่สุดด้วยอ่ะพี่ก็เลยเหมือนแบบให้น้องๆขึ้นไปก่อนด้วยเก็ตป่ะก็เลยแบบสำหรับพี่อ่ะพี่คิดว่ามันบังเอิญพี่อ่ะไม่ได้ตั้งใจถ้าเนี่ยเป็นเนี่ยก็คิดเหมือนกันนะว่าอ้าวกูมาทำงานตรงนี้ในเมื่อกูก็ชอบเขาแล้วพี่อ่ะไม่มีช่องว่างให้แบบคนที่แบบมาชอบพี่ปาร์คอ่ะได้แบบคุยเล่นได้ต่อเลยใช่ในความรู้สึกเมย์นะแต่ในความรู้สึกพี่รู้สึกว่าถ้าถามสเปคแรกเลยพี่ปาร์คก็คือสเปคพี่แต่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้มองว่าแบบแอนเดียพยายามที่จะไม่มีช่องว่างให้ใครไม่ได้มีช่องว่างให้น้องหรือไม่ได้มีช่องว่างให้น้องหรือไม่ได้มีช่องว่างให้พี่เลยพี่รู้สึกว่าแบบก็ไม่ได้ผิดนะสำหรับเขาที่ว่าไม่มีช่องว่างหรืออะไรเงี้ยถ้าเราชอบอ่ะก็หาช่องว่างเข้าไปคุยมันไม่มีไงเพราะว่ามันไม่มีไงหนูเลยพูดว่ามันไม่มีมันไม่มีจริงๆถ้ามันมีอ่ะหนูไม่พูดหรอกว่ามันไม่ก็มันไม่มีหนูเลยพูดไงนี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยไม่รู้พี่ก็ไม่รู้สึกอะไรขนาดนั้นนะจริงหรอไม่นะอย่างเงี้ยหนูก็เอ้า
คุณจะไม่รู้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าเขากำลังเฟกอยู่รู้สึกว่าเขาอ่ะกำลังแอปแบบต่อหน้ากล้องอ่ะไม่รู้เลยทำไมหนูรู้สึกแบบนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นผู้หญิงอ่ะมันจะมีเซนส์ผู้หญิงด้วยกันอ่ะตอนที่พี่แอนเดียพูดเขาไม่พูดอะไรอย่างอื่นเลยนะนอกจากว่าอ้าวพี่ไม่รู้อ่ะเอาไปทำอย่างนั้นหรอพี่พยายามเป็นของตัวของตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าถ้าผู้ชายจะมาชอบพี่อ่ะเขาต้องชอบในสิ่งที่พี่เป็นอันนี้ถูกนะแต่หนูก็รู้สึกว่าอะไรทุกคนก็มีสิทธิ์เท่ากันอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าผู้ชายเขาจะชอบใครแต่แค่ผู้ชายเขาชอบหนูหนูก็ผิดหรอถูกปะทุกคนเหมือนแบบก็พี่เขาชอบพี่เดียพี่เขาชอบพี่เดียเอาพี่เดียไม่ได้ไปบังคับไม่ฟังไม่ชอบเดียเข้าใจปะเราแค่ชอบกันอ่ะมันกลายเป็นเรื่องผิดสำหรับสายตาคนอื่นอ่ะ